สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการทำใบเสนอราคานะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับในคลิปต่อไปนี้เนี่ยแนะนำให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ Gmail ก่อนนะครับหลังจากลงชื่อเข้าใช้ Gmail เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงรูปโปรไฟล์จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะเห็นเป็นจุดเรียงกันหลายจุดด้านขวามือนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสังเกตเมาส์นะครับตรงนี้นะครับที่จุดขวามือนะครับท่านคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีปุ่มเขียวๆนะครับชื่อชีตแบบนี้นะครับชีตเติม S นะครับนะถ้าไม่มีทำยังไงดีนะครับด้านขวามันจะมีปุ่มให้เลื่อนหานะครับตรงนี้เนี่ยเลื่อนได้นะครับหลังจากเจอตัวสัญลักษณ์ชีตเรียบร้อยนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมีหน้าตาประมาณนี้นะครับฟอร์มที่ผมจะทำเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับจะมีคำว่า invoice อยู่ซ้ายนะครับอาจจะเป็นที่อยู่ก็ได้อยู่ขวานะครับแล้วก็ invoice to นะครับส่งให้ใครนะครับว่าไปนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับแบบนี้นะครับวันเดือนปีนะครับลำดับอะไรว่าไปนะมีตารางแบบนี้นะครับมีการระบายสีนะครับมีการรวมยอดนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นฟอร์มในเว็บของ Canva นะครับของคุณ ARP Creation นะครับโอเคครับกลับมาที่ชีตนะครับชีตนะครับเติม S นะครับภาษาไทยเขียนชอช้างสระอีต่อเต่าแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปที่สเปรดชีตเปล่านะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับสมมุติว่าผมจะใส่โลโก้นะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้โลโก้นะครับสมมุติว่าผมจะวาดโลโก้ก่อนนะครับนะครับสมมุติว่าผมมีโปรแกรม Paint แบบนี้นะครับต้องการขนาดเล็กๆโลโก้นะครับผมก็ดึงพื้นที่การทำงานเล็กๆแบบนี้นะครับนะครับเพื่อทำโลโก้นะครับนะครับผมก็ทำการวาดโลโก้ไปสมมุติเฉยๆนะครับอันนี้เป็นสมมุติอย่างเดียวครับอันนี้สมมุติเป็นโลโก้ของผมนะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วผมก็เซฟโลโก้นะครับไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันฮะนะครับผมตั้งชื่อโลโก้ว่า001นะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับโลโก้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมปิดไปแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะแทรกโลโก้ตรงนี้นะครับไปที่คำสั่งนะครับแทรกนะครับนะครับรูปภาพนะครับแทรกรูปภาพนะครับทับเซลล์นะฮะเลือกทำการเรียกดูนะครับนะครับ browse ไปที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับที่เราเซฟเมื่อกี้นะฮะเลือกเป็นโลโก้ตัวนี้ชื่อ001นะครับแล้วก็ open นะครับเขาจะทำการอัปโหลดโลโก้ของเราเนี่ยขึ้นไปบนโปรแกรมชีตแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาจับย้ายนะครับเอาเมาส์ไปวางทับมันจะเป็นรูปมือแบบนี้นะครับแล้วก็จับย้ายได้นะครับนะครับแบบนี้นะครับนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับอันนี้สมมติเป็นโลโก้นะครับโลโก้อยู่ขวาก็ได้นะครับโลโก้และชื่อบริษัทนะครับ invoice ตัวใหญ่ด้านซ้ายมือนะครับสมมติผมจะพิมพ์คำว่า invoice ตัวนี้นะครับ invoice ตัวใหญ่นะครับผมก็ดึงช่องเลข3ให้กว้างขึ้นนะครับพิมพ์ว่า invoice แล้วกันนะฮะแบบนี้นะครับวิธีทำตัวให้ใหญ่นะครับก็คือเพิ่มขนาดเหมือนโปรแกรมบททั่วไปนะครับนี่เพิ่มไปเลยนะครับกดบวกเข้าไปเรื่อยนะครับตามคลิปเลยนะตัวหนานะครับตัวเอียงก็แล้วแต่เราครับจะดีไซน์นะครับอันนี้เป็นไกด์เฉยๆนะครับไกด์เฉยๆนี่เป็นโลโก้โลโก้อยู่ตรงนี้สมมุติเฉยๆนะครับสมมุติเฉยๆนะฮะแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มีข้อความอยู่ตรงนี้เราก็พิมพ์นะครับอินวอยซ์เลขที่อะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้นะครับส่วนการจัดชิดซ้ายชิดขวาหน้าหลังอันนี้ก็เหมือนโปรแกรมบททั่วไปนะครับนี่นะฮะจัดเรียงชิดซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปอย่างนี้นะครับสมมติว่าอันนี้ผมจะชิดซ้ายนะครับก็ตรงนี้แบบนี้นะครับในนี้เนี่ยเขาพิมพ์ชิดซ้ายหมดเลยนะครับเขาจะบอกว่า invoice to นะครับบริษัทอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับผมก็พิมพ์ invoice to นะครับ to ใครครับ to แล้วก็บริษัท ABC นะครับว่าไปนะครับแบบนี้นะครับที่อยู่ของบริษัท ABC แล้วก็ว่าไปนะครับพิมพ์แบบนี้ผมมั่วนะครับมั่วเฉยๆนะครับแล้วพิมพ์ไปตามปกตินะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก็จะ enter ก็ได้หรือจะคลิกแบบนี้ก็ได้ครับคลิกไปเลยนะครับต่อมาฝั่งโลโก้บริษัทเรานะครับแบบนี้นะครับ
ตรงนี้นะครับเราจะพิมพ์ที่อยู่ของเราก็ได้ครับเหมือนกันครับก็คือพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าอยากให้ข้อความชิดขวาเท่ากันหมดเลยนะครับก็ทำการรวมเซลล์ก่อนก็ได้ครับสมมติว่าผมจะรวมช่อง G กับช่อง H เนี่ยติดกันเลยนะครับหรือช่อง F ด้วยนะผมก็รวมแบบนี้รวมแล้วก็รวมตัวนี้เป็นประสานเซลล์นะครับประสานเซลล์รวมเซลล์แบบนี้แล้วก็จัดชิดขวานะครับแบบนี้เห็นไหมครับข้อความจะติดอยู่ฝั่งนี้บรรทัดต่อมาต้องการแบบนี้อีกทำไงดีก็ดึงจุดสีน้ำเงินตัวนี้ลากลงมานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็พิมพ์ได้ตามปกติสมมติว่าอันนี้เป็นที่อยู่สมมตินะฮะสมมติเฉยๆนะครับนี่สมมติอย่างเดียวเลยนะนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับขอให้ได้ส่งตามที่ต้องการเฉยๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหน้าตาใกล้เคียงเลยนะครับสมมติตัวนี้มีข้อความก็พิมพ์ไปนะครับมีข้อความก็พิมพ์ไปนะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรานะครับต้องการใส่สีทำยังไงนะครับใส่สีก็ไม่ยากนะครับนะครับสมมติต้องการใส่สีนะครับก็เหมือนโปรแกรมบททั่วไปนะครับให้เราทำการเลือกพื้นที่นะครับเลือกพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีถังเทสีอยู่ด้านบนนะครับเลือกถังเทสีแล้วก็เลือกสีที่ต้องการนะครับสีที่เทนะครับควรจะสุภาพนะครับเพราะใช้ในงานนะครับไม่เน้นสีจัดนะครับเอาแบบสีสุภาพนะฮะเพื่อความสบายตาแบบนี้นะครับนะครับโอเคได้ส่งใกล้เคียงนะครับต่อมานะครับจะมีเป็นการตีตารางนะครับส่วนเรื่องการตีตารางนะครับก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับสมมุติว่าผมจะต้องการตีตารางแบบนี้แล้วกันนะครับสมมุติเฉยๆนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีตัวตารางแบ่งเป็นช่องช่องเล็กช่องน้อยนะครับนะครับแบบนี้นะครับวิธีการตีตารางก็เหมือนโปรแกรมบททั่วไปนะครับนะครับเหมือนโปรแกรมบททั่วไปให้ทำการคลิกตัวตารางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลากลงมานะครับตรงนี้นับเป็นขอบนอกนะครับขอบนอกก็จะเป็นตัวนี้คำสั่งนี้นะครับนี่นะครับคำสั่งนี้นะครับขอบรอบนอกนะครับใช้คำว่าขอบรอบนอกนะครับแบบนี้นะครับต่อมาช่องใหญ่กว่าเดิมก็ประมาณนี้นะครับช่องรายการสมมุติเฉยๆนะครับแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับขอบรอบนอกครับก็คลิกไปที่ตารางนะครับนะครับตีตารางนะฮะแล้วก็เลือกเป็นขอบรอบนอกนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับส่วนหัวข้อด้านบนนะครับก็เหมือนเดิมครับแบบนี้ครับเลือกพื้นที่ที่ต้องการแล้วก็ตีเป็นขอบรอบนอกก็ได้ครับแบบนี้ถ้าต้องการใส่สีพื้นนะครับก็จะมีกระป๋องเทสีนะครับตัวนี้เติมเข้าไปนะครับต้องการรวมเนื้อเซลล์ให้ติดกันนะครับก็ทำการไฮไลท์นะครับแบบนี้แล้วก็ผสานเซลล์นะครับแบบนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับสมมติตัวนี้จะพิมพ์ว่ารายการนะครับก็คลิกเข้าไปนะแล้วพิมพ์ว่ารายการนะสมมติครับแบบนี้ต้องการตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็เพิ่มขนาดได้นะครับนะครับจัดกึ่งกลางนะครับในโปรแกรมนี้นะครับจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรแทนนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่รูปการตัดข้อความนะครับการตัดข้อความพูดผิดฮะการจัดข้อความแนวตั้งนะครับเลือกเป็นกึ่งกลางแบบนี้นะครับตรงกลางนะครับตัวนี้จะขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับรวมเนื้อเซลล์นะครับนะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางแนวตั้งแบบนี้นะครับก็พิมพ์นะครับแล้วก็คลิกที่อื่นนะครับกึ่งกลางแนวนอนนะครับตัวนี้นะครับตัวหนานะครับเพิ่มขนาดอันนี้แล้วแต่เรานะฮะแล้วแต่จะดีไซน์นะครับโอเคต่อมานะครับช่องนี้นะครับตรงนี้นะครับรวมเซลล์เหมือนเดิมนะฮะรวมเซลล์รวมนะครับรวมนะครับจัดกึ่งกลางนะครับอันนี้ก็จัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับตรงนี้นะครับจัดทีละ2กล่องก็ได้นะครับไฮไลท์ก่อนนะครับเลือกเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะ
เคเรียบร้อยตัวหนานะครับตัวหนานะครับเพิ่มขนาดนะครับแล้วจะรอนะอันนี้ผมใส่เลขนะครับให้ดันแบบนี้นะครับถ้าตารางหายแบบนี้นะครับตีแค่ขอบด้านล่างก็ได้นะครับมันจะมีคำสั่งตีขอบล่างคือตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเติมตารางที่หายไปแบบนี้นะครับส่วนการทำตัวเลขรันแบบเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนโปรแกรม Excel ทั่วไปนะครับพิมพ์เลขหนึ่งให้ก่อนนะครับแล้วก็ Enter พิมพ์เลข2นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วก็เลือก2ช่องนะครับจับที่จุดขวาล่างนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ลากลงมาเลยครับแบบนี้นะครับตัวเลขก็จะออโต้รันนะครับแบบนี้โอเคต่อมานะครับช่องข้อความตรงนี้นะครับต้องการให้พิมพ์เป็นบรรทัดเดียวนะครับก็รวมเนื้อเซลล์ก่อนนะครับแล้วก็ลากลงมาเลยครับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็รวมก็ได้นะครับก็เวลาใช้งานจริงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับรายการที่1ก็พิมพ์ไปนะครับ2ก็พิมพ์ไปนะครับ3ก็พิมพ์อย่างเงี้ยฮะนะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวเลขได้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับในคลิปนี้จะไม่ลงลึกในสูตรนะครับจะเป็นการสมมุติให้ดูให้เฉยนะครับว่าทำยังไงนะครับพิมพ์ได้ตามปกตินะครับส่วนตารางที่เกินออกมานะครับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเราแค่ทำการเลือกส่วนที่เกินนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตีตารางนะครับถ้าตีทั้งหมดก็เลือกตัวแรกนะฮะตัวนี้นะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาตรงนี้นะครับเซลล์ด้านล่างนะครับถ้าต้องการทำแบบเขานะฮะแบบนี้นะครับข้อความเรียงกันและซ้ำลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องมีตารางก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับจะขีดเส้นแบบนี้นะครับช่องทางการชำระเงินนะครับช่องทางการติดต่อแล้วก็ว่าไปนะฮะเราก็พิมพ์มาเลยนะครับแบบนี้นะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์มุมนี้ชุดหนึ่งนะครับมุมนี้ชุดหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ไปเลยครับข้อความนะครับช่องทางการชำระเงินสมมุติเฉยๆนะครับก็รายละเอียดลงไปรายละเอียดลงไปนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับชิดขวานะครับชิดขวาก็จะทำการรวมเซลล์ก่อนก็ได้นะครับสมมติรวม3ช่องนี้นะครับรวมเซลล์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับสมมติมีหลายบรรทัดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จัดชิดขวานะครับนี่นะชิดขวานะครับแบบนี้นะครับสมมติว่าข้อความไม่เท่ากันนะฮะในความเป็นจริงก็จะประมาณนี้ไม่เท่ากันนะฮะนี่ผมพิมพ์มั่วนะครับพิมพ์มั่วนะครับเอาหน้าตาให้เฉยนะฮะแบบนี้นะครับต่อมานะครับถ้าต้องการเพิ่มบรรทัดนะครับก็ทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงช่องต่างๆนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีคำสั่งแทรกแทรกด้านบนนะครับแทรก1แถวด้านบนก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะผลักข้อความลงมาข้างล่างนะครับสมมติต้องการใส่เส้นปะตรงนี้นะครับใส่เส้นปะตรงนี้นะครับกั้นพื้นที่ไว้นะครับเราก็ต้องทำการตีตารางเลือกแค่เส้นขอบล่างนะครับเลือกเป็นรูปเส้นปะนะครับแบบนี้ก็จะเส้นปะตัวเล็กออกมานะครับทีนี้เราจะควบคุมพื้นที่นะครับในการพิมพ์งานสมมติเราเสร็จแล้วนะครับสมมติเฉยนะฮะนะครับเราทำการผมจัดชิดนิดนึงครับฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นขอบข้างๆนะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์อยู่แค่นี้นะครับแค่นี้นะฮะนี่นะครับผมจะพิมพ์งานอยู่แค่นี้ขออภัยนะครับอีกครั้งนึงครับไฮไลท์จากข้างบนเลยนะไฮไลท์มาแล้วก็ลงล่างแบบนี้นะครับพิมพ์แค่นี้นะฮะมันจะมีคำสั่งอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่จะทำการเอ็กซ์พอร์ตงานออกไปนะครับก็คือคำสั่งไฟล์นะครับนะครับดาวน์โหลดนะครับหรือเลือกคำสั่งพิมพ์ก็ได้ครับเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนนะครับตอนแรกท่านอาจจะงงว่าทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้เลือกเป็นแนวตั้งนะครับเพราะเอกสารเราเมื่อกี้ดีไซน์เป็นแนวตั้งนะครับนะครับการจัดรูปแบบนะครับแนวตั้งนะครับให้เลือกเป็นกึ่งกลางนะครับนะครับหรือติดข้างบนก็ได้ครับติดข้างบนแล้วกันฮะนี่ฮะมันจะยกงานขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอยู่ข้างล่างอีกนะครับต้องดึงสครอลลงมานิดนึงครับนี่ฮะหน้าตาของงานเราแบบนี้นะครับ
ถ้าอยากให้เต็มพื้นที่ A4 นะครับก็ทำตารางใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับโอเคเมื่อจัดเรียบร้อยนะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์เฉพาะหน้างานปัจจุบันเนี่ยนะครับแผ่นปัจจุบันก็เลือกตรงนี้ตรงพิมพ์เนี่ยเป็นแผ่นปัจจุบันนะครับและกดคำสั่งถัดไปนะครับตรงเครื่องพิมพ์นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นให้เราเลือกเป็นคำสั่ง PDF นะครับตรงนี้นะครับแล้วกดปริ้นนะครับท่านจะได้ไฟล์เอกสารตัวหนึ่งโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกสถานที่เซฟไปเลยสมมติผมตั้งชื่อว่าเทสนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดเซฟท่านจะได้ไฟล์ PDF หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะฮะนี่นะครับเป็นไฟล์ใบอินวอยซ์ใบเสนอราคาเอกสารโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับเป็นไฟล์ PDF สมบูรณ์แบบนะครับโอเคครับคลิปนี้ความยาวพอสมควรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ